สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะตลาดประจำค่ำคืนที่24เดือนมิถุนายนนักทุนครับตอนนี้ FP Market เนี่ยเขามีกลุ่ม LINE แล้วนะครับเป็นกลุ่มที่จะคอยให้สาระการเรียนรู้กับพี่ๆนักทุนทางด้านการลงทุนแบบฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขแอบแฝงนะครับใครที่สนใจนะนักทุนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพื่อขอเข้ากลุ่มนะครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวสกุลเงินปอนด์กันดีกว่านะครับนักทุนในค่ำคืนนี้เนี่ยโดยรวมแล้วจากภาพที่ผมเห็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้คือปอนด์เองเนี่ยเขามีการปรับตัวอ่อนค่านะครับหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าเกิดจากอะไรเหรอครับคุณในเมื่ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำที่เท่าเดิมอยู่ที่ประมาณ 0.1% นะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่สำคัญอยู่ทุกท่านก็คือการแถลงการของเขาเนี่ยแหละมันทำให้สกุลเงินปอนด์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับบางคนถามต่อว่าเอ๊ะมันใช่สิ่งที่คุณบอกหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19ผมได้อ่านดูเบื้องต้นแล้วนะครับหลักๆเนี่ยยังไม่ใช่เป็นในเรื่องของการที่ธนาคารกลางยังมองว่าเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นใช้คำว่า transitory เหมือนธนาคารกลางสหรัฐเลยคือมองว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะยังคงอัดฉีดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รับหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรเนี่ยจะมีการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบนี่คือจากแผ่นแถลงการของธนาคารกลางอังกฤษนะครับที่ได้กล่าวเอาไว้มันก็เลยทำให้นักทุนส่วนใหญ่นะครับมองว่าอ้าวอย่างนี้แสดงว่าธนาคารกลางก่อนหน้านี้ที่เคยให้มุมมองไว้แบบฮอกกิชโทนเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะน้ำเสียงเนี่ยดูซอฟลงยังคงเป็นโดฟวิชเหมือนเดิมคือกล่าวก็คือยังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยู่นะครับยังฟื้นตัวไม่เต็มที่สกุลเงินปอนด์ก่อนหน้านี้เคยคาดหวังเอาไว้ว่าน่าจะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไวๆตอนนี้มุมมองของนักทุนก็เลยเปลี่ยนไปครับทุกท่านก็เลยเป็นผลลบต่อสกุลเงินดังกล่าวทำให้โดนเทขายลงมาเนี่ยในแท่งเทียนปัจจุบันนะครับแต่ต้องบอกกับนักทุนนะว่าปัจจัยดังกล่าวตรงนี้เนี่ยเป็นลบกับสกุลเงินปอนด์จริงครับทุกท่านแต่อาจจะไม่ได้นานเท่าไหร่ต้องมาลุ้นด้วยว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ในคืนนี้เนี่ยจะกลับไปแข็งค่าไหมถ้าแข็งค่าก็จะกดดันสกุลเงินปอนด์ได้ต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่ากลับมาอ่อนค่าปอนด์เองก็มีโอกาสที่จะฟื้นได้บางคนได้ยินแบบนี้นะฮะก็จะถามต่อว่าเอ้าทำไมถึงมองว่าปอนด์ถึงจะฟื้นได้เพราะว่าในส่วนของตัวข่าวดังกล่าวกับนโยบายการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยได้ต่างจากครั้งก่อนหน้านี้มากมายเท่าไหร่นะครับนักทุนผมก็เลยมองว่าตัวนี้จะเป็นปัจจัยลบจริงๆให้กับสกุลเงินปอนด์แหละแต่ก็จะเป็นปัจจัยลบแค่ระยะสั้นๆยังไงเราก็มาดูกันต่อนะครับแต่ย้ำนะบางคนได้ยินระยะสั้นๆแบบนี้รีบช้อนบายเลยต้องดูเงื่อนไขให้ครบก่อนนะครับสามารถบายปอนด์ได้เฉพาะกรณีที่ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังคงต่ำกว่ายอดเดิมเพราะถ้าดอลลาร์อินเด็กซ์ยังขึ้นนะครับไม่ได้สูงกว่ายอดเดิมจะยังสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างฝั่งหน้าเซลล์ที่เขาเพิ่งจะเริ่มก่อตัวเนี่ยมันก็จะยังคงมีอยู่สกุลเงินหลักที่ตรงข้ามกับดอลลาร์ก็มีโอกาสที่จะฟื้นได้เหมือนกันครับตัดภาพมาดูในส่วนของตัวราคาทองคำกันสักนิดหนึ่งนะครับยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นแบบต่อเนื่องเลยนะครับนักทุนบางคนถามเอ๊ะคุณมันข่าวอะไรครับเนี่ยทำไมตัวของราคาทองคำถึงได้มีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยคือหลักๆแล้วเกิดจากการปิด position ทำกำไรฝั่งหน้าเซลล์จากข่าวในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับตามที่เราได้แจ้งกับนักทุนไว้ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยลบแค่ระยะสั้นๆนะเพราะจริงๆตลาดก็ขานรับกันไปทั้งหมดแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านที่สำนักข่าวเนี่ยได้แจ้งกันไว้ชนิดหนึ่งครับปัจจุบันราคาทองคำวิ่งอยู่ที่ระดับ 1,784.9 นะครับแต่ว่าสำนักข่าวเนี่ยแจ้งแนวรับแนวต้านผมมาเขาบอกว่ามันมี strong resistance ก็คือแนวต้านที่หนามากๆอยู่ที่ประมาณ1783ซึ่งแน่นอนตอนนี้ทองทะลุแล้วไปที่1784แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฝั่ง supply zone จะอยู่ที่17 ขออภัยทุกท่านครับเป็นในส่วนของตัวแนวต้านชุดต่อไปจะอยู่ที่1787ก็คือสูงกว่า1783ถ้ายังทะลุ1787ได้อีกทองจะขึ้นไปเทสที่1790และ1794ตามลำดับในทางกลับกันถ้าหากว่าเป็น support zone จะอยู่ที่1773และ1771หากว่าลงต่ำกว่านั้นอีกจะลงมาทดสอบนะครับโลระดับแบบรายเดือนที่1766และ1761ตามระดับครับผมและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดประจำค่ำคืนนี้สวัสดีครับ